สวัสดีครับผมตั้มทามิยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับกับการขับรถออกถนนใหญ่วิ่งข้ามต่างจังหวัดนะครับคลิปนี้ก็จะสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งจะออกขับรถออกต่างจังหวัดครั้งแรกนะครับผมก็จะมีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับในการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถออกถนนใหญ่นะครับเพื่อวิ่งข้ามจังหวัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถเป็นแล้วนะครับหรือว่าขับรถคล่องแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งจะออกต่างจังหวัดนะครับก็จะพูดผมก็จะเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะขับเข้าถนนใหญ่นะครับแล้วก็จะวิ่งออกไปจากต่างจังหวัดนะครับสำหรับการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับขับทิ้งระยะห่างจากคันหน้าพอประมาณนึงนะครับเพื่อระยะในการเบรกนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินถนนยังไม่ชินทางนะครับแล้วก็เวลาแซงนะครับเราอย่าไปแซงแบบกระชั้นชิดนะครับเพราะเมื่อเราแซงแบบกระชั้นชิดแล้วนะครับคันหลังก็อาจจะเบรกไม่อยู่อาจจะเกิดชนท้ายเราได้นะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับยังไงก็ต้องให้มั่นใจก่อนนะว่าถนนโล่งแล้วก่อนเราค่อยแซงนะครับแล้วก็เมื่อเราขับรถไปนะครับเราควรทิ้งระยะห่างจากคันหน้าประมาณสัก1คันหรือ2คันนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปจี้ตูดมากนะครับเพราะว่าการเบรกของคันหน้าเนี่ยอาจจะทำให้เราเบรกได้ไม่ทันนะครับเมื่อเราเจอรถคันที่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเราก็ให้ทางเขาไปเลยครับให้เขาเข้ามาในเลนเราได้เลยนะครับเราไม่ต้องเข้าไปจี้นะครับเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็คือทิ้งระยะห่างของเราไปเรื่อยๆครับโดยที่เราก็ขับเราของเราตามไปโดยปกตินะครับสำหรับการขับรถนะครับเราก็ต้องทิ้งระยะห่างนะครับเพราะว่าเผื่อรถข้างหน้าเบรกกระทันหันอย่างนี้เราจะได้มีระยะในการเบรกนะครับถ้าเราไปจี้มากๆนะครับถ้าเกิดว่าคันข้างหน้าเขาเบรกกระทันหันเราจะไม่สามารถเบรกอยู่นะครับเราก็จะไปชนท้ายเขาทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเมื่อเราขับรถไปเรื่อยๆนะครับเราต้องทิ้งระยะห่างพอประมาณนะครับก็สังเกตจากตรงเส้นสีดำนะครับหรือว่าฝากระโปรงนะครับให้อยู่ใต้ล้อคันของข้างหน้านะครับเมื่อคันข้างหน้าเบรกเราก็จะมีระยะในการเบรกนะครับทิ้งระยะในการเบรกของคันหน้าของเรานะครับระยะเบรกก็จะช่วยให้เราไม่เข้าไปชนท้ายรถนะครับเพื่อนๆก็ขับตามคันหน้าไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่ต้องเร่งรีบนะครับเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็คือเมื่อเราขับไปก็สังเกตคันซ้ายคันขวานะครับว่าเขามีการเบรกไหมถ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเบรกนะครับเรารู้เลยว่าข้างหน้าอาจจะมีการเบรกอย่างกระทันหันแล้วก็เอาเท้ามารอที่เบรกนะครับโดยปกติเราก็ขับรถของเราไปเรื่อยๆนะครับทิ้งระยะห่างโดยที่เราก็ยังขับตามคันหน้าไปนะครับก็คือเวลาเราขับเนี่ยครับเราก็ขับด้วยความเร็วปกตินะครับก็คืออยู่ในช่วงของ80นะครับ90หรือว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็ขับกันอย่างนี้ของเราไปเรื่อยๆนะครับเท้านิ่งๆแช่ไปนะครับเพราะว่าถ้าเราขับรถนิ่งๆก็จะเป็นการประหยัดด้วยนะครับสำหรับการขับรถตามรถคันใหญ่นะครับเราต้องทิ้งระยะห่างนะครับและเมื่อเราต้องการแซงนะครับเราต้องกะระยะดีๆนะครับคืออันดับแรกนะครับเราต้องฝึกหัดมองกระจกมองข้างให้ถนัดก่อนนะครับเมื่อเรามองกระจกข้างนะครับเราเห็นมีรถมาปุ๊บเราอย่าเพิ่งออกนะครับเราก็ปล่อยให้เขาไปก่อนนะครับแล้วก็ขับทิ้งระยะจากคันหน้าด้วยนะครับเมื่อเรามองอีกครั้งหนึ่งถนนข้างหลังไม่มีรถมาแล้วนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็หักพวงมาลัยออกมานะครับแล้วก็ขับตรงไปนะครับเนื่องจากรถใหญ่มันจะมีความยาวนะครับเราต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มอัตราเร่งไปหน่อยนะครับเพื่อให้รถแซงได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อเรากะระยะว่าพ้นแล้วเราก็มองกระจกข้างนะครับถ้าเราเห็นด้านหน้าเต็มคันนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็หักพวงมาลัยเข้ามาในเลนของเรานะครับเราก็ขับตามไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราก็พยายามนะครับเว้นช่องว่างระหว่างเว้นระยะระหว่างคันเรากับคันหน้านะครับเมื่อผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับฝึกมองข้างฝึกมองกระจกนะครับมองซ้ายมองขวาเรื่อยๆนะครับ
ก่อนจะเลี้ยวมองก่อนมองกระจกก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อให้เป็นนิสัยนะครับก็คือจะเลี้ยวขวามองกระจกขวาจะเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายนะครับหันมองเลยหันมองประมาณสัก1วิ2วิครับอย่ามองแช่นานนะครับว่าเรายังไม่ชินอย่างจังหวะนี้เราเห็นรถวิ่งมายังไกลอยู่เราก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็หักพวงมาลัยออกมานะครับเมื่อหักพวงมาลัยออกมาแล้วนะครับเราก็เร่งคันเร่งนะครับเมื่อเร่งคันเร่งเสร็จแล้วเราก็มองซ้ายนะครับมองซ้ายเมื่อเห็นคันข้างหลังเราเห็นเต็มคันแล้วเราก็หักซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวหักซ้ายเข้ามานะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนแล้วนะครับเราก็ปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ขับไปตามปกตินะครับการขับสำหรับมือใหม่นะครับความเร็วในการสำหรับมือใหม่นะครับเราควรจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก90นะครับวิ่งแช่ไปก่อนนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราชินกับความเร็วนี้นะครับเราค่อยไต่ระดับไปสัก95นะครับแช่ไว้95เราก็ขับของเราไปเรื่อยๆนะครับเมื่อขับไปที่95เสร็จแล้วนะครับเมื่อขับไปสักพักเราสึกว่าเราเริ่มคุ้นกับ95แล้วเราค่อยขยับไปเป็น100นะครับค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับเมื่อเราขับมานะครับข้างหน้ามีรถต่อแถวยาวๆนะครับเราต้องดูไฟท้ายนะครับดูไฟท้ายคันข้างหน้านะครับเมื่อมีไฟท้ายนะครับเบรกกันหลายๆคันนะครับเราก็ชะลอรถนะครับเท้ามารอที่เบรกนะครับเตรียมที่จะเบรกนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดการเบรกอย่างกระชั้นชิดนะครับเรายังมือใหม่อยู่เราก็ทิ้งระยะห่างสักแป๊บนึงนะครับเมื่อพึงระลึกไว้นะครับว่าถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเท้ายกเท้ามารอที่เบรกเลยครับแต่อย่าเพิ่งเบรกนะครับเท้ามารอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเมื่อเบรกเราก็จะเบรกได้เลยนะครับเราสามารถกดเบรกไปได้เลยนะครับเพราะบางทีถ้าเราไม่ได้ยกเท้ามารอที่เบรกเนี่ยเราเกิดไอฉุกเฉินมาปุ๊บเราอาจจะเผลอเหยียบคันเร่งได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเหยียบเบรกไม่ถูกนะครับเมื่อเท้าเรามารอที่เบรกแล้วถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินปุ๊บเราเหยียบเบรกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลังเลนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมจะวิ่งไปทางเส้นนครสวรรค์นะครับเมื่อเรามาถึงจุดตรงนี้นะครับมันจะมีป้ายบอกว่าให้เราชิดซ้ายนะครับเราก็มองกระจกซ้ายนะครับดูว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีรถมานะครับถนนโล่งแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็หักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนมานะครับแต่คือทางที่จะออกเนี่ยมันอยู่ซ้ายสุดแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับค่อยๆประคองพวงมาลัยเข้ามานะครับเมื่อวิ่งเข้ามาแล้วนะครับเราไม่ควรแช่ขวานะครับเราก็เข้าเลนกลางรอเลยครับเราก็อยู่เลนกลางของเราไปเรื่อยๆนะครับคุมความเร็วของเราไปเรื่อยๆครับแล้วก็ขับเข้าไปเรื่อยๆครับวิ่งตามลูกศรที่ลูกศรชี้ลงนะครับก็คือว่าชี้ลงก็คือเขาบอกว่านครสวรรค์ให้มีลูกศรชี้ลงก็คือให้วิ่งเลนนี้นะครับเราก็วิ่งเลนนี้นะครับวิ่งเลนนี้ไปเลยครับเมื่อลูกศรชี้ซ้ายใช่ไหมครับบอกว่าไปนครสวรรค์เราก็โค้งตามเส้นไปเลยครับโค้งตามเลนไปเลยนะครับแต่เมื่อเราขับมาเมื่อกี้เราอยู่เลนกลางใช่ไหมครับแต่พอเราเข้ามาปุ๊บเราอยู่เลนขวาสุดนะครับตอนนี้มันมีทางร่วมเข้ามาทางซ้ายเมื่อกี้เราอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับเพราะว่าทางฝั่งซ้ายที่เข้ามาเขาก็จะออกขวามาเหมือนกันเดี๋ยวก็จะชนกันเราต้องขับไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วก็คอยสังเกตเลนซ้ายนะครับมองกระจกซ้ายว่ามีเลนมีรถว่างแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้านะครับเปิดไฟเลี้ยวแจ้งคันข้างหลังนะครับว่าเราต้องการเข้าเลนกลางนะครับเมื่อเราขับเข้ามาแล้วนะครับเราก็วิ่งด้วยความเร็วปกติของเรานะครับประมาณ80ถึง90ถ้าใครถนัดแล้วก็วิ่ง100ก็ได้ครับแต่ก็คือว่าเราต้องทิ้งระยะห่างจากคันหน้าไว้เสมอครับแล้วก็วิ่งของเราเลนกลางไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆความเร็วนะครับถ้าเราจะใช้นะครับก็คือประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณ80ถึง100นะครับเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยู่ในเขตชุมชนเราก็ลดลงมาเหลือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็วิ่งของเราไปเรื่อยๆครับเมื่อถนนโล่งนะครับเราก็พยายามนะครับฝึกตัวเองนะครับวิ่งความเร็วจาก80ให้ไปเป็น85
แล้วค่อยเพิ่มจาก85ไปเป็น90ก็ค่อยเพิ่มไปครับเพิ่มความเร็วให้เราชินกับความเร็วนั้นนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะประมาทนะครับขับออกถนนใหญ่ครั้งแรกอาจจะเหงื่อออกที่มือนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เช็ดเอาผ้าเช็ดมือนะครับก็คือเราก็จับพวงมาลัยเราให้แน่นนะครับให้มั่นนะครับจับพวงมาลัยให้มั่นแล้วก็ทิ้งระยะห่างจากคันหน้านะครับขับรถไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบต้องเร่งนะครับมองพยายามมองซ้ายมองขวานะครับมองดูเลนซ้ายเลนขวานะครับว่ามีเขาเบรกไหมเขาเบรกเพราะอะไรเราก็ต้องดูนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับยกเท้าจากคันเร่งมารอที่เบรกเลยครับปล่อยให้รถมันไหลไปนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรปุ๊บเราเหยียบเบรกได้เลยแต่ถ้าเราดูแล้วว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยกเท้าไปที่คันเร่งนะครับแล้วก็เสริมเร่งความเร็วไปนะครับตามไปปกตินะครับการขับรถนะครับเราก็ต้องดูทั้งเลนซ้ายเลนขวานะครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆนะครับว่าฝึกหัดมองกระจกข้างซ้ายขวานะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็มองกระจกซ้ายจะเลี้ยวขวาก็มองกระจกขวาก่อนทุกครั้งนะครับมองเสร็จแล้วถ้าถนนมันถ้าถนนข้างหลังไม่มีรถมาเราก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับก็คือเป็นสเต็ปเลยนะครับก่อนจะเลี้ยวมองกระจกข้างก่อนเมื่อมองเสร็จแล้วไม่มีรถมาเปิดไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราวิ่ง80คราวนี้เราก็ลองหัดมาวิ่งที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้เราคุ้นชินกับความเร็วนะครับแต่ถ้าความเร็วเนี่ยมันเข้าไปใกล้ระยะคันข้างหน้านะครับแล้วก็ยกคันเร่งมาหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มีระยะห่างพอระยะห่างจากของเรากับคันหน้าคงที่แล้วก็เหยียบคันเร่งไปนะครับค้างไว้เรื่อยๆนะครับแช่ไว้ด้วยความเร็วประมาณนี้นะครับการจับระยะด้านหน้ารถนะครับก็อย่างที่บอกครับใช้เส้นสีดำใต้ตรงกระจกข้างหน้านะครับหรือสันกระโปรงนะครับก็คือเราก็ให้มันอยู่ใต้ล้อคันข้างหน้านะครับแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆนะครับเมื่อคันข้างหน้านะครับเหยียบเบรกเราก็เหยียบเบรกตามนะครับก็คือทำเราก็ต้องมีระยะห่างจากคันข้างหน้าด้วยนะครับเราก็คืออย่าให้สันกระโปรงนะครับเข้าไปใกล้ชิดตรงล้อข้างหน้านะครับก็คือให้อยู่ต่ำกว่าล้อคันข้างหน้านะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างออกมานิดนึงนะครับเพื่อระยะเบรกของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ชินนะครับกับตัวกับความเร็วรถนะครับเราก็คือเราก็ต้องฝึกทุกครั้งที่เราออกถนนใหญ่เราก็ต้องฝึกทุกครั้งนะครับก็คือฝึกกะระยะห่างจากคันข้างหน้านะครับแล้วก็ฝึกการมองกระจกมองข้างนะครับถ้าเราขับไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆก็พยายามมองกระจกข้างนะครับแล้วก็มือจับพวงมาลัยให้นิ่งนะครับเพราะเราขับรถครั้งแรกถ้าเรามองกระจกข้างเนี่ยนะครับมือเราก็จะหันไปตามหน้าที่เราหันไปนะครับดังนั้นเราต้องพยายามฝึกนะครับฝึกคือมองกระจกข้างแต่มือเราต้องให้นิ่งครับจากจังหวะนี้นะครับสมมติว่าเรามองกระจกข้างปุ๊บมีรถมาเราก็อย่าเพิ่งออกไปครับนะครับแล้วก็ขับของเล่นเราไปเรื่อยๆนะครับฝึกมองข้างครับแล้วก็พยายามฝึกมองข้างแล้วก็ตั้งพวงมาลัยให้ตรงนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ฝึกนะครับเวลามองข้างปุ๊บเราก็จะหักพวงมาลัยตามที่เรามองนะครับมันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเราก็ค่อยๆทำไปครับส่วนการวิ่งนะครับเราก็วิ่งเลนกลางนะครับไม่ต้องไปแช่ขวานะครับถ้าใครรีบก็ปล่อยให้เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเรายังไม่ชินกับรถนะครับเรายังกะระยะไม่ถูกนะครับจังหวะนี้เราดูว่ามีรถมาเราก็ไม่ต้องออกนะครับก็พยายามฝึกไปครับฝึกมองกระจกมองข้างไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเมื่อเราทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะชินนะครับชินจนเป็นนิสัยนะครับก็คือก่อนจะแซงก่อนจะเลี้ยวเราก็จะมองกระจกข้างก่อนนะครับถ้ามองกระจกข้างแล้วไม่มีรถมาเราค่อยเปิดไฟเลี้ยวนะครับถ้ามีรถมาเราก็ปล่อยให้เข้าไปครับเราจะเพิ่งออกไปขวางเขาครับเราก็วิ่งเลนของเราไปเรื่อยๆนะครับเรามองจังหวะนี้นะครับคันนี้แซงไปแล้วแต่ด้านหลังนะครับโล่งเลยนะครับเราก็มองกระจกข้างเปิดไฟเลี้ยวนะครับหักพวงมาลัยออกมานะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับเราก็เร่งความเร็วขึ้นนะครับ
แต่ความเร็วที่เราเร่งขึ้นก็ต้องทิ้งระยะห่างจากคันหน้าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับแซงสวูปอย่างกรณีนี้นะครับมันมีรถอยู่เลนกลางเยอะมากนะครับเราก็เร่งความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับจับมือจับพวงมาลัย2ข้างนะครับแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นไปนะครับเราขับมาเรื่อยๆนะครับเราหาจังหวะเข้านะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีจังหวะเข้านะครับเราก็ขับตามคันหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆนะครับขับตามคันหน้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าระยะห่างยังแคบอยู่นะครับเราก็อย่าเพิ่งเข้านะครับก็คือต้องให้มันโล่งๆจริงๆนะครับเราขับตามเรื่อยอย่างด้านหน้านี่โล่งแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะเข้าด้านหน้าแล้วเราก็มองกระจกซ้ายนะครับมองกระจกซ้ายดูคันที่เราจะแซงเห็นด้านหน้าเต็มคันปุ๊บเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็หักพวงมาลัยเข้ามาเลยนะครับเมื่อพวงมาลัยเข้ามาอยู่ในเลนเรียบร้อยเราก็ปลดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ขับของเราไปเรื่อยๆครับก็อยากให้เพื่อนๆหัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหัดแซงหัดมองกระจกมองข้างนะครับมือกำพวงมาลัยให้นิ่งนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆทิ้งระยะห่างจากคันหน้านะครับเพื่อนๆก็พยายามฝึกหัดไปขับไปด้วยฝึกไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ขับรถเป็นแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ทำมาสำหรับมือใหม่นะครับในการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันนะครับก็จะเป็นที่ผมอธิบายไปบางส่วนก็มาจากประสบการณ์ของตัวผมเองด้วยนะครับก็นำมาเอาประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ